หมูอยู่ไหนมันเข้ากันเลยพ่อเออครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำเมนูอะไรกันครับเนี่ยเบอร์เกอร์หมูใช่แล้วเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าวันนี้ช่วงแม่พาเข้าครัวนะครับกับเมนูเบอร์เกอร์หมูนะครับจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและจะสำเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาตามดูกันแม่แล้ววันนี้ของที่ใช้นี่มีเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่แหละซอสพ่อใช่ไม่เยอะพ่อรอมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีเป็น10อย่างเลยนะไม่เป็นผักไม่เยอะมันเป็นของที่แบบว่าหาซื้อได้ทั่วไปไงหาไม่ยากใช่แล้วทำไมเราไม่ซื้อง่ายกว่ามั้ยแต่มันแบบเราไม่ได้ฟีลลิ่งที่แบบเออเราทำเองกินเองฟีลลิ่งร้ายอ่ะคำพูดคำจาเขานะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าวันนี้วัตถุดิบที่เราใช้กันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากไหนก่อนดีคะน้องฟิวอันนี้เป็นเนยค่ะอันนี้จะเป็นเนยนะครับใช่ค่ะซอสมายองเนสครับผมซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดค่ะครับอันนี้เป็นชีสแผ่นค่ะจ้าอันนี้หอมใหญ่พาร์ทเล่พาร์ทเล่คือมันคือผักชีฝรั่งแห้งอ่ะพ่อที่เขาเรียกมาซอยโอ้ยแต่เขาเรียกพาร์เล่ใช่เขาเรียกพาร์เล่อ่ะโอเคครับผมเพราะไม่รู้ไงเพราะว่าน้องๆหลายคนก็คงไม่รู้ด้วยนะครับก็เลยชื่อมันไม่คุ้นหูไงแม่นะครับต่อไปค่ะน้องฟิวเกลือค่ะนี่แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือขนมปังค่ะที่ทำแฮมเบอร์เกอร์ครับผมนะแล้วก็ที่เหลือผักค่ะก็จะเป็นผักสลัดหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศจ้าแล้วก็เฮ้ยอันนี้ขาดไม่ได้อันนี้ขาดไปนี่คุยยังไม่รู้เรื่องเลยนะครับอันนี้จะเป็นหมูใช่ไหมครับหมูสับค่ะครับผมแม่แล้วขั้นตอนการทำเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากค่ะเริ่มเลยดีกว่าอ่ะแม่บอกคุยนานเจ็บคอทำเลยดีกว่านะครับอ่ะน้องฟิวใส่พาร์ทเล่ก่อนครึ่งช้อนค่ะแบบครึ่งช้อนใส่ไปค่ะน้องฟิวประมาณนั้นเลยโอ้โหเขียวเลยแม่เดือนบอกว่าเมื่อกี้ลืมหยิบพริกไทยมาวางนะครับเราก็มาใส่ตอนหลังได้นะครับผมนี่ครับช่วงแม่พาเข้าครัวนะแม่แก่ก็จะเป็นอย่างนี้ลืมนะครับอ้าวมาพริกไทยเสร็จปุ๊บอะไรต่อคะแม่เกลือค่ะใส่เกลือนะครับแล้วก็กะประมาณแบบไม่ให้เค็มมากเนาะแบบแม่บ้านจะรู้ดีใช่ไหมแม่ค่ะต่อไปหอมค่ะโอ้หอมนะครับประมาณนะครับไม่เดือดหมอประมาณเอานะครับแล้วต่อไปใส่อะไรอีกแม่เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็คุกให้น้องฟิวเขาอยากคุกมานวดให้เข้ากันว่างั้นใช่ค่ะให้อร่อยโคตรเท่านะคุกให้เข้ากันเลยค่ะน้องฟิวต่อไปนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าจะหั่นขนมปังนะครับใช่พี่ฟิล์มต้องหั่นให้สวยนะถ้าไม่สวยจะไม่อร่อยนะครับเอี๊ยนี่เลยนะครับน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับมีดเป็นของมีคมนะครับควรให้ผู้ปกครองนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับพี่ฟิล์มนี่ฝีมือระดับเฮ้ยตอนนั้นหนูร้องอะไรเนี่ยเพียงเลยชมปุ๊บแม่แหว่งขึ้นอะไรอ่ะไม่พี่มันสั้นแล้วดูเนื้อไงแม่มันติดตรงนี้เอาลงไม่ถูกโอเคโทษมีดแล้วกันนะโทษมีดแม่คุณถามอะไรคะหมูที่ต้องไปทอดเหรอใช่ค่ะเราจะกินดิบๆเหรอพ่อไม่ใช่เดี๋ยวดิไม่ใช่เวฟไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่เอาไปทอดครับมันเป็นลูกๆเป็นแบนแล้วไปทอดอันนี้พักไว้ก่อนแม่มันต้องหั่นยังไงถึงจะสวยอ้าวหั่นไว้เลยก่อนใช้คำว่าแม่ทำยังไงถึงจะสวยอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเราก็เอาฝั่งสวยเนี่ยออกพี่ปิ๊บใช่เพราะว่ามันอยู่ที่มีดด้วยนะแม่ถ้ามีดคมอ่ะจะทำง่ายใช่แม่เปลี่ยนมีดอีกแล้วขอแบบมันก็คมแล้วนะนี่แบบนะเปลี่ยนมาสามมีดแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันอันนี้นะครับไม่เคยโทษตัวเองนะครับพี่ปิ๊บเนี่ยโทษมีดตลอดเลยนะเราก็ต้องทาเนยทาเนยตรงไหนคะน้องฟิวทาเนยตรงเนี้ยพอทาข้างในแล้วเราก็เอาไปแบบเอาไปโดนไฟนิดๆ นึงให้มันแบบเกรียมๆหน่อยไม่จีใช่จีไฟวันนี้นะพี่ฟิล์มนะก็หั่นได้แล้วนะครับ3ลูกนะครับค่ะน้องฟิวบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนะจ๊ะจะไปทาเนยนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะก็ขึ้นอยู่กับการทาเนยของน้องฟิวด้วยนะครับไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะแม
แม่พอปั้นหมูเสร็จใช่ไหมเราก็ไปทอดใช่พอทอดเสร็จปุ๊บเราก็มาวางบนขนมปังแล้วก็ทานใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ะโอเคครับผมเฮ้ยเบอร์เกอร์มันก็ทำไม่ยากทั้งนั้นอะไม่ยากไม่ยากแต่เพราะว่าซื้อเขาง่ายกว่าแม่ว่าทำเองอะอร่อยเอาเป็นว่าเราทำทานเองได้รสชาติที่ถูกใจเรานะครับใช่ค่ะแม่แล้วชีสเอามาทำอะไรพ่อสงสัยก็เอาไปวางแปะไว้ไงพอโดนความร้อนกับหมูที่เพิ่งทอดเสร็จมันก็จะเยื้มนิดนึงอุ้ยพออันนี้พอใกล้สุกแล้วแล้วก็เอาแปะไปเลยเอามาแม่เดี๋ยวแม่จะทอดแล้วนะครับอันนี้ต้องใส่น้ำมันไหมใส่นิดหน่อยเพราะไม่ต้องใส่เยอะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับจะอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นอยู่กับการทอดหมูนะรู้สึกทุกขั้นตอนของเราเนี่ยต้องอร่อยต้องอร่อยหมดเลยนะครับใช่ถ้าออกมาไม่อร่อยนี่ยุ่งเลยนะระหว่างรอกระทะร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มนะครับหั่นหอมนะครับค่อยๆเบาๆเบาๆนะครับเบาๆมีดไม่คมนะครับผมพ่อแม่ใส่นะคะเขาว่าไงเราก็ออกมาเป็นเส้นๆอยู่ดีตอนนี้ลงกระทะไปแล้วนะครับทอดที่3ชิ้นเลยแบบนี้ค่ะนานไหมกว่าเขาจะสุกก็นานอยู่นะพ่อครับผมเพราะว่าหนาด้วยนะน้องทอดได้สุกนะถ้าไม่สุกเดี๋ยวมันจะทานได้ดีนะครับผมฝั่งนี้ก็ทำอะไรอ่ะจีขนมปังปิ้งขนมปังใช้คำว่าจีขนมปังจีขนมปังคืออะไรแม่ก็เขาเรียกจี๋เหมือนปิ้งขนมปังแหละพ่อเนี่ยนะใช่ให้เนยละลายจะได้หอมหอมครับผมนะนี่หมูของเราฝั่งนี้เป็นไงบ้างเราจะคลิกแล้วค่ะเฮ้ยสีน่าทานแบบแม่ใช่ไม่น่าทานอย่างเดียวนะอร่อยด้วยอร่อยด้วยนะครับค่ะยังไม่ทันกินเลยบอกอร่อยเลยอย่างมั่วเลยครับตอนนี้ยังไงแม่เดือนบอกว่าอย่างอร่อยนะครับไปของยังอยู่ในกระทะอยู่เลยนะครับจะเชื่อได้ไหมแม่เชื่อได้นี่ขนมปังก็ได้ได้ไหมเดี๋ยวเราต้องประมาณนี้นะแม่ไม่ไหม้นิดนึงใช่ป่ะมาเดี๋ยวรอดูนะครับหมูทอดของเรานะน้องฟิวเป็นไงบ้างขนมปังกำลังดีอะค่ะระวังโดนกระทะนะลูกหัวมือจับลงไปอย่างนั้นน่ะชาเลยนะพองเลยนะตรงแขนน่ะกระทะของฟิวนี่ได้กินหมูนี่เพื่ออะไรนะแข็งกับผิวเลยค่ะตอบได้ค่ะได้แม่เอาแบบข้างในสุกด้วยนะแม่ค่ะเราก็ดูได้อะไรมีเยี่ยมแรงใช่แรงจะไม่ดีแม่ของเสียหนึ่งแถวเลยนะแล้วช่วงนี้เขาบอกว่าอย่าไปกินของแปลกๆจริงๆมันมีสติเชื้ออะไรนะคาโบนาร่าคาโบนาร่าคาโบนาร่าที่เขาเอามาไม่ใช่สปาเกตตี้เหรอไม่ใช่นะมันคือไวรัสโคโรนาโคโรนาอ๋อโอเคครับผมก็ระวังกันหน่อยนะช่วงนี้กำลังระบาดเลยนะจ๊ะใช่ที่ไทยเยอะมากใส่แมสกันอะไรนะ N95 แบบนั้นน่ะเขาบอกป้องกันได้ดีเขาบอกว่าต้องใส่แว่นดำน้ำด้วยใช่เขาบอกว่าติดทางตาด้วยแล้วเมื่อวานฟิล์มไปสยามสแควร์ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าจุดเสี่ยงก็คือสยามพารากอนแล้วมันอยู่แค่ตรงข้ามกันนะฟิล์มก็กลัวว่าจะติดไหมน่ากลัวมากเลยนะทุกคนคือแบบแค่หายใจแบบที่เดียวกันกับคนที่เขาติดเชื้อเราก็สามารถติดตามได้โอเคครับผมยังไงก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยกันใช่ค่ะก็ใส่แมสกันด้วยนะคะฟิลครับผมตอนนี้นะน้องฟิลก็ไปย่างขนมปังเรียบร้อยแล้วโอ้โหฟิลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่างหรือเผาคะเนี่ยได้ไอเดี๋ยวเราจะใส่จานไปอย่างละอันมาเดี๋ยวเราเริ่มจัดจานกันโอ้ยหมูสุกแล้วไปทำให้ดูก่อนนี่อะไรอ่ะแม่มายองเนสอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้ลงไว้ด้านล่างเหรอใช่แล้วแต่เลยค่ะหรือจะซอสมะเขือเทศก็ได้แล้วแต่ความชอบใช่ไหมใช่ค่ะแล้วต่อไปนะครับวางไว้แล้วยังไงต่อแม่หมูค่ะขี้หมูมาใส่เหรอเอ้ยเราจะใส่ผักข้างล่างก่อนสิลืมเดี๋ยวมาดูของแม่เดือนเราดีกว่านะครับของแม่ชอบผักแม่ก็ใส่ผักเยอะๆครับผมหมูวางลงไปนะครับแล้วยังไงต่อครับแม่ใส่นี่ก็แล้วก็ผักข้างบนอีกทีนึงชีสแม่ไม่ใส่เหรอลืมชีสมันต้องใส่อันนี้ว่ะอะไรของแม่เนี่ยหุ้ยเปลี่ยนจากแม่พาครอบครัวแม่พารั่วแล้วมึงใจเย็นๆดีใจเย็นๆมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่ถูกต้องดีกว่านะครับนี่ๆได้แล้วได้แล้วไหนแม่ได้แล้วชีสวางทื่อๆอย่างนี้เลยอ่ะแม่ใช่ค่ะต้องวางนี่อย่างนี้เลยค่ะมาแล้วมะเขือเทศอ่ะแม่นี่ไงใส่แล้วนี่ไงไม่ใช่ซอสมะเขือเทศลืมอีกต้องแปะไงเขาทางอย่างนี้
อันนี้ขั้นตอนนี้นะครับน้องๆอาจจะงงนิดนึงก็เอาตามความสะดวกแล้วกันนะครับพี่บิวมีอะไรจะมองบอยเห็นไหมไปหมดแล้วแม่เราไม่ต้องมีบ้างอ่ะแต่มีแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะมันมีทุกคลิปเลยอะไรเงี้ยนี่นะครับนี่นะครับนี่ค่ะแล้วก็วางทั้งบนใช่ไหมแม่ค่ะเรียบร้อยค่ะนี่คือเสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะว้าวสวยนะครับอย่างผักเนี่ยถ้าเกิดน้องๆไม่ชอบผักนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะถูกไหมอย่างแม่บอกว่าชอบผักนะครับแม่ก็ใส่เยอะแล้วน้องฟิล์มล่ะคะใส่ผักเยอะไหมลูกเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ใช่ไหมแล้วพี่ฟิล์มล่ะครับใส่เท่าน้องนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องฟิล์มชอบซอสมะเขือเทศเหรอคะค่ะมายองเนสก็ชอบอือฮึน้องฟิล์มบอกชอบทานผักนะครับเอาพี่ฟิล์มวางเลยครับนี่นะครับโอ้โหเบอร์เกอร์ของพี่ฟิล์มเสร็จแล้วนะครับก็ทำง่ายนะแม่ใช่นี่ว้าวกัดยังไงอ่ะดวงแม่นั่นคือปัญหากัดยังไงอ่ะแม่นี่ค่ะน้องฟิล์มมันต้องกดลงไปใช่ป่ะแล้วกัดว้าวนี่ขอดูหน่อยพี่ฟิล์มทำไปทำมาก็คือเหมือนนะมันก็ต้องเหมือนอยู่แล้วพ่อผักหมูขนมปังแค่นั้นแหละเบอร์เกอร์ง่ายใช่ไหมใช่ครับคือชอบผักอะไรเราก็ใส่ไปใช่ครับผมเฮ้ยทำเสร็จแล้วนะครับนี่คือแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะครับใช่แล้วแต่ทีนี้แฮมเบอร์เกอร์หน้าตามันเหมือนละแต่รสชาติล่ะจะเหมือนหรือเปล่านะครับน้องๆคงงงหน้าตาเหมือนแฮมเบอร์เกอร์รสชาติจะเป็นอะไรรสชาติเหมือนพิซซ่าอย่างนี้เราอาจจะแบบสับสนนิดนึงเพราะเราทำครั้งแรกเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้หน้าตาใช่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของแม่เดือนนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของน้องฟิลนะจ๊ะนี่เป็นจานของน้องฟิวนะผักน้อยๆนะเห็นหมูชีสแล้วก็ซอสนะครับเยิ้มเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปของพี่ฟิล์มนะครับของพี่ฟิล์มเนี่ยก็มีผักนะครับแบบไม่เยอะมากนะครับแล้วก็จะเห็นเนื้อหมูอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่ารสชาตินะครับจะเป็นยังไงนะครับโอ้เราจะกัดครบทุกชิ้นไหมเนี่ยใช่แม่มาหั่นไหมดีกว่านะครับงามพี่ฟิล์มบอกปากอ้าหมูดูหน่อยโดนผักรูปหลังโดนเนื้อเหรอดูน้องฟิวกัดดิมันมีรสชาติเป็นไงหมูก็คือแบบมันนุ่มๆไงพ่อแล้วแบบโดนผักก็คือแบบฟินมากมันเข้ากันเลยพ่อใช่พ่อเอ้ยพี่อร่อยไงคะลองเลยคนแรกพี่บอกกัดมา2คำแล้วยังไม่ถึงหมูเลยมันถึงแค่นิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่อ้าวเมื่อยตามเลยพี่ฟิล์มบอกดูหมูแล้วหมูเป็นไงอร่อยก็สุกเหมือนเบอร์เกอร์ไหมเหมือนเฮ้ยคำถามนี้ได้นะเหมือนเบอร์เกอร์ไหมพี่ฟิล์มเหมือนรูปร่างเหมือนหรือว่ารสชาติเหมือนรสชาติเฮ้ยทำไมพูดแล้วอร่อยอย่างนั้นอ่ะดีมันก็เหมือนแหละมันก็หมูก็อร่อยก็มีขนมปังก็ไม่ได้ไหม้อ่ะก็กินได้หมดเลยอร่อยโอเคครับผมส่วนน้องฟิลล์ล่ะคะอยากได้ชิ้นต่อไปค่ะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากเอาจริงๆนะเพื่อนๆไปลองทำดูอร่อยมากครับผมนะครับน้องฟิลล์ก็บอกว่าอร่อยนะเดี๋ยวมาดูแม่เดือนกันแม่เดือนเป็นไงไม่เข้าข้างตัวเองครับไม่อร่อยบอกไม่อร่อยอย่าให้แม่คนอื่นจะได้แม่ไปทำตามเอ้ยมันอร่อยค่ะพ่อไม่ใช่พี่ฟิล์มถ้าเรามาทำแล้วมันไม่อร่อยแล้วแม่เดือนบอกว่าอร่อยพวกเราบอกว่าอร่อยแล้วคนอื่นเราไปทำปุ๊บบอกไม่อร่อยเราก็โดนบ่นไงมันอร่อยใช่ไหมน้องฟิวโดนจะบ่นแล้วด้วย ใช่ไหมน้องฟิวเหมือนกันครับแต่พี่พิมทำหน้าแปลกๆกับแม่อร่อยค่ะ อร่อยไหมพี่พิมมาดีอร่อยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะพวกเรานะครับก็พามาทำแฮมเบอร์เกอร์หมูนะครับก็เป็นอะไรที่อร่อยนะครับน้องๆอยากทานนะครับก็สามารถทำเองได้นะครับให้ผู้ปกครองพาไปทำนะครับถ้าเกิดไม่สามารถทำเองได้ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยเขามีขายใช่ไหมใช่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลนะครับอยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวก็ลาไปก่อนละกันนะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย